ต้องบอกว่าปรากฏการณ์วันนี้มีความชัดเจนนะครับว่าผู้กองจะเรียกว่าผู้กองรีเทิร์นหรือว่าผู้กองเปิดหน้าชกแล้วครับนี่นี่ภาพนี้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 นี่มันจะภาพนี้นี่นี่นี่เป็นไงมอบตัวไหมมอบตัวเข้าพักไหมนี่เป็นไงโอ้โหคุณวิรัตน์คุณวิรัตน์คุณวิรัตน์พูดบอกเนี่ยพ่อมาพาลูกกลับบ้านสายข้างในพลังประชารัฐพูดชัดครับครับแม้ตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะยังไม่เข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่ขอดูท่าทีทางการเมืองหลังจากนี้ไปและอนาคตจะยุบพรรคเศรษฐกิจไทยหรือว่าลาออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยไปอยู่ในพรรคพลังประชารัฐครับถึงขนาดที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจนโยบายลำปางและพะเยาถึงกับยิ้มแก้มปริทีเดียวเมื่อเจอผู้กองร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าต้องบอกว่าปรากฏการณ์วันนี้มีความชัดเจนนะครับว่าผู้กองจะเรียกว่าผู้กองรีเทิร์นหรือว่าผู้กองเปิดหน้าชกแล้วครับไม่ต้องเหนียมแล้วฮะตอนนี้คือออกมาอยู่ข้างหน้ากับพรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมอย่างแน่นอนเห็นไหมบรรยากาศวันนี้ดูวีดีโอดูมีป้ายเชียร์ลุงป้อมเป็นนายกคน30ด้วยนะนี่ตรงนี้นะที่ลำปางนะแต่ที่พะเยาเนี่ยเมกาเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประกาศเลยครับนำพานายกรัฐมนตรีคนที่30มาพบพี่น้องมีอยู่ภาพวิดีโอภาพที่ขึ้นบนเวทีผู้กองขึ้นเวทีลุงป้อมแล้วก็แบบเหมือนเอาพวงมาลัยนี่นี่ภาพนี้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 นี่มันจะภาพนี้นี่นี่นี่เป็นไงมอบตัวไหมมอบตัวเข้าพักไหมนี่เป็นไงโอ้โหคุณวิรัตน์คุณวิรัตน์พูดบอกเนี่ยพ่อมาพาลูกกลับบ้านเออนี่ภาพนี้เห็นยังวันนี้เมื่อกี้ใช่ไหมครับนี่ยกมาแล้วคุณวิรัตน์แกเป็นผู้ส่งเมื่อไหร่แล้วคนที่ติดตามติดไปที่ลำปางและพะเยามีใครบ้างเอาเฉพาะส่วนนี้นะนี่ลำปางเศรษฐกิจไทยเนี่ยนำทีมโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและภรรยาครับธนพรศรีวิราชครับไปต้อนรับส่วนในสลำปางคือส่วนใหญ่คือคนของผู้กองครับครับระพีพันธ์โพทองเขต1ผู้สมัครนะจินดาวงสวัสดิ์ผู้สมัครเขต2ดาชัยเอกพัฒพีผู้สมัครเขต3ครับสมเกียรติตันตระกูลผู้สมัครเขต4นี่ยังมีอีกแล้วทีมเศรษฐกิจไทยอ่ะที่รอรักจากลุงป้อมอยู่นะมีใครบ้างเนี่ยรอรักเนี่ยธรรมนัสพรหมเผ่าคุณสิงห์เมื่อกี้ขึ้นเวทีด้วยนี่ขึ้นเวทีนะเออจิรเดชศรีวิรัตก็ขึ้นเวทีเมื่อกี้ขึ้นเวทีไหมขึ้นใช่ไหมขึ้นที่ไปข้างหลังนะพรชัยอินสุขเกษมสุภรานนท์เมื่อกี้ก็อยู่เออสมศักดิ์คุณเงินก็อยู่ครับปัญญาจินาคำเมื่อกี้ก็อยู่อยู่เหรออยู่นี่พี่ดูนี่นั่นบุญสิงห์จิรเดชนั่นจิรเดชใช่ไหมนั่นเกษมเนี่ยนั่นสมศักดิ์คุณเงินเออใช่ภาคภูมิบูดเลยเหรอเนี่ยมาหมดเลยเหรอเนี่ยชุดนี้ใช่คุณดูดิขึ้นไปไหว้พ่อหมดเลยเนี่ยแล้วหลังจากนี้ท่าทีของร้อยเอกธรรมนัสจะเป็นเช่นไรครับสายข้างในพลังประชารัฐพูดชัดครับครับแม้ตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะยังไม่เข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแต่ขอดูท่าทีทางการเมืองหลังจากนี้ไปและอนาคตจะยุบพรรคเศรษฐกิจไทยหรือว่าลาออกจากพรรคเศรษฐกิจไทยไปอยู่ในพรรคพลังประชารัฐครับครับและแนวทางชัดเจนที่สุดส่งคนในพรรคเศรษฐกิจไทยทั้งหมดเข้าพลังประชารัฐแต่ตัวเองจะลงจะไม่เข้าหรือจะคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังฉากและหลังจากนั้นรอดูผลสำเร็จเพราะเมื่อกี้สมาชิกทุกคนน่ะนั่นคือจะมาพลังประชารัฐหมดทุกผู้กองอาจจะเข้าไม่เข้ายังไม่ใช่รีบร้อนจะเข้ามาในตำแหน่งอะไรแล้วแต่เนี่ยอาจจะกระเทือนกระทบกับโครงสร้างที่มีอยู่ถูกและถ้าผู้กองเข้าโดยตรงมันจะกระทบในส่วนของพี่กับน้องที่ต้องประคับประคองในเวทีหรือจะต่อสู้กันดุเดือดมากขึ้นครับในขณะเดียวกันในพรรคพลังประชารัฐต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมีความขัดแย้งกับผู้กองอยู่หลายหลายคนครับทำไมถึงต้องใช้ร้อยเอกบอกเราได้เลยในยามพลังประชารัฐแพ้แตกถูกดึงออกไปรวมไทยสร้างชาติ
และบริบทในสนามการเลือกตั้งถ้าเดินไปสู่เป้าหมายสสเกิน40คนเมื่อไหร่ผู้กองจะมีบริบทสำคัญแน่นอนครับโจทย์ของลุงป้อมโจทย์ของพลังประชารัฐคือต้องได้เสียงสสเกิน40ถามว่าทำไมถ้าอยากให้ลุงป้อมเป็นนายกคนที่30ต้องได้เสียงมากกว่า40และไปหาทางควบรวมคนอื่นหรือว่าดึงคนอื่นมีอำนาจต่อรองมากขึ้นเพราะโจทย์เรื่องของ40สสใช้คนที่มีปัจจุบันได้ไหมกรรมการหน่วยพรรคปัจจุบันได้ไหมครับก็ต้องหาคนที่มีฝีมือมากที่สุดผู้กองคือจิ๊กซอสำคัญตัวนั้นแล้วหลังจากนั้นหากว่านำสสเข้าสู่สนามครับการเลือกตั้งและได้มาซึ่งสสเขตในจำนวนที่มากพอปฏิบัติการหลังจากนั้นไปค่อยวัดใจและก็ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่มีอยู่22คนและโฟกัสเข้าไปบอกได้เลยณเวลานี้ตำแหน่งเก้าอี้เลขาธิการพรรคเพื่อขับเคลื่อนพรรคทำให้สมาชิกมีความเข้มแข็งและเดินเกมการเมืองจะหวนคืนกลับมาอยู่ในมือของร้อยเอกอีกคราหนึ่ง